เช้าอยากเมาด้วย Love me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfectionsนี่เดี๋ยวจะต้องอวดคือเป็นของแต่งงานให้พี่คนละชุดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะอุนั่งค่ะนะไม่ใช่คนน้องพามีของมาแล้วพี่ถึงให้นั่งนะบ้านสวยมากน่ารักบ้านซุปเปอร์เมียร์ค่ะซื้อเครื่องมาจากของขวัญเลยซื้อเครื่องมาจากของขวัญที่เป็นหอมหัวนี่แหละของขวัญแต่งงานกี่ปีกี่เดือนกี่วันละแต่งเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเดี๋ยวคือพูดเดือนภาษาไทยไม่ได้จัดจริตนะภาษาไทยไม่เก่งจริงๆแล้วตอนนี้เดือนประมาณตุลาแล้วใช่เมื่อกี่เดือนแล้วล่ะสิงหากันยาตุลาอุ้ยเกือบ3เดือนฉันเก่งมั้ยคะฉันทนไม่ได้ค่ะถามเลยกับเราเป็นซุปเปอร์เมียนะคะอย่ามาทนสิอุ้ยต้องไม่ทนมีความสุขค่ะนี่ไงความรู้สึกมันเป็นยังไงล่ะเค้าเรียกบอกว่าชีวิตก่อนแต่งงานเนี่ยยังไม่มีเจ้าของพอแต่งงานแล้วเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วทําอะไรก็ต้องเกรงใจกันเช่นแหมบางทีตอนเราโสดใช่ไหมคะเราก็ชมคนนู้นคนนี้หล่อบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามสาวโสดแต่ว่าพอมีสามีต้องหล่อที่สุดถูกต้องสามีต้องหล่อที่สุดแล้วก็ทำอะไรต้องใจเย็นมากขึ้นเหมือนบอกว่าเรามีคนนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องไปด้วยกันช่วยกันพายนี่เขาตั้งต้นคิดอย่างนี้นี่เขารอดเลยสบายแล้วคิดว่าจะต้องคอยแคร์ความรู้สึกกันดูแลใส่ใจกันแต่ปฏิบัติยากจริงนะพี่เขาบอกว่ามันดูเหมือนง่ายแต่จริงมันทำยากแต่ต้องทำเลือกแล้วนี่ค่ะเลือกแล้วต้องไปให้ตลอดเลยคืออะไรที่มันไม่ตรงใจต้องปรับช่วงนี้เป็นช่วงปรับแล้วเราต้องอดทนหน่อยเขาบอกบางคนนะก้าวข้ามช่วงนี้ไม่ได้นะเลิกกันไปแต่แรกหัววันก็มีขนาดทากับหมอนี่คือเป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันมาพอเป็นเพื่อนกันมาเราก็เข้าใจว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราอาจจะเข้าใจกันคือเป็นเพื่อนเนี่ยมันดีอยู่แล้วเรามีความเข้าใจแบบนั้นแต่พอจริงๆแล้วมาคิดกันแบบสามีภรรยามันมีความห่วงให้กันและกันมากขึ้นเข้าไปอีกเท่านึงคือพอสถานะเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ห่วงอย่างเดียวห่วงด้วยต้องห่วงนี่มีคนถามหลายคนว่าเป็นหมอหรือเปล่าไม่ได้เป็นเขาชื่อหมอนะคุณผู้ชมเขาชื่อหมอเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นคุณหมออะไรเลยค่ะเป็นคุณหมอรักษาดิฉันอยู่คนเดียวรักษาใจและแต่งงานแล้วชีวิตมันก็สวีทเนาะใช่อยากรู้อะถ้าว่าเรื่องสวีทมันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วถ้าเราคิดหาทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็สวีทได้สบายใจได้จริงไหมพี่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างไม่มีกิจกรรมหรือทำอะไรให้มันเกิดขึ้นเติมเต็มถ้าว่ามันก็จะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยให้ชีวิตเราเบื่อๆไปช่างมันเถอะเราอยู่ด้วยกันแล้วอะไรถ้าว่ามันละเลยกันไปนิดนึงมันต้องมีอะไรบ้างต้องเติมต้องคอยเติมแต่จริงชีวิตตอนนี้นะโหแต่งงาน 2-3 เดือนพี่ว่ามันกำลังพลิ้วเลยนะพี่เนาะสนุกที่สุดในโลกทั้งหลายทั้งปวงแต่เป็นคือรักกันมาแล้ว2ครั้งเลิกกันมาแล้ว2ครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็คือไม่เลิกกันแน่ๆล่ะเพราะในที่สุดตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คิดว่าไปไหนกันคงไม่รอดแล้วเราสองคนเราเข้ากันได้ดีที่สุดเขาเป็นเนื้อคู่กันเขาก็จะเจอกันอยู่อย่างนี้แต่ทาก็พยายามทำอะไรให้มันมีความหวานอย่างเช่นตัวทาเองจะชอบเขียนโน้ตเขียนโน้ตแล้วแปะไว้โพสต์ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราเขียนจดหมายเนี่ยมันไม่หายไปไหนมันไม่เหลืออีเมลไม่มีโน้ตพวกนี้เราเอามาดูได้ในวันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ลูกหลานเราเอามานั่งอ่านก็น่ารักเช่นเขียนอะไรแปะไว้หน้าประตูเงี้ยใช่ไหมบางทีมีงอนกันบ้างหรืออะไรกันบ้างก็ขอโทษนะอย่างเงี้ยหายกดกันน่ารักอยากรู้กิจกรรมสวีทของเขาอะพี่กิจกรรมสวีทของหนูทำอะไรกันเหรอยิ่งไปถามกิจกรรมสวีทเอาอยากรู้เอาเขาไปบอกว่าคนเราเนี่ยปล่อยไว้เฉยๆมันจะเบื่อๆไงแต่กิจกรรมสวีทเขาต้องมีนะคู่กันก็มีค่ะคือตอนนี้คือทุกวันครบรอบแต่งงานวันที่อย่างเช่นวันที่20เราแต่งงานวันที่22ใช่ไหมคะทุกเดือนเนี่ยพยายามจะแบบว่าอย่างน้อยเราก็คือไปเปลี่ยนบรรยากาศอาจจะฟังไม่ธรรมดานะ
ืออย่างเช่นเดือนแรกเลยเนี่ยแต่งกันเดือนแรกone month anniversary เนี่ยทาก็พาเขาไปเปลี่ยนบรรยากาศคือไปนอนที่อื่นช่วงนั้นทุกเดือนจะตอนนี้พยายามอยู่ค่ะรู้แล้วแหละอยากสปอนเซอร์เชิญมาเลยฉันชอบนะคะเผื่อจะมีทานมาแอนหมอสวีทอะไรเงี้ยโอ้ยน้องอยู่นี่เดี๋ยวพี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูเพิ่มพลังรักให้น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนี่สูตรที่พี่ตั๊กเลยจ้าคลุกกันมานะพี่ตั๊กเขาไม่ได้เลยนะมันมีอะโวคาโดชอบปะชอบมากไหนมันมีอะไรทาทำไมชอบไหนบอกสิมันเป็นไขมันที่ใส่แล้วมีทั้งมีน้ำสลัดติดหนังติดแตกดีทั้งตามมาเลยนะคะอยากมากคืออะโวคาโดจริงๆนะคือเขาเรียกว่าเป็น very healthy fat ไขมันดีไขมันดีค่ะทานไปแล้วดีเขาบอกว่าทานวันละประมาณครึ่งผลครึ่งลูกพอนะครึ่งลูกทาชอบนิ่มๆหน่อยไหมหรือแข็งชอบนิ่มค่ะพี่ชอบนิ่มทานชอบเมื่อวานมันกินมาเนี่ยบางวันนะคือทานไม่ทานกับอะไรเลยอ่ะคือฝานแล้วก็ทานคนเขาก็ฝานครึ่งนึงเขาใช้ตักใช้ตักเลยอร่อยเอสเปรสจริงไหมพี่เขาบอกว่าครึ่งวันละครึ่งผลเนี่ยดีใช่ไหมพี่ได้ยินว่าแล้วแต่รู้แต่ว่ามันดีไม่ผู้หญิงต้องกินไอ้ส่วนที่ดีคืออะไรรู้ไหมคะพี่เขามีโพแทสเซียมซึ่งช่วยเรื่องอะไรต่างๆให้มันสดชื่นใช่ค่ะแล้วก็โพแทสเซียมเหมือนกล้วยก็มีน้ำมะพร้าวก็มีกล้วยไงกล้วยหอมแล้วมีเอเนอร์จีนี่แหละค่ะนี่ต้องกินแต่อันนี้จะกรอบนิดนึงไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าชิมเลยได้ไหมคะได้เลยชิมเลยเราเน้นอะโวคาโดอะโวคาโดเดี๋ยวชิมอะโวคาโดก่อนแต่มะเขือเทศที่หนูหมดจานแน่อุ้ยดีนี่ไม่น่าเขาผิวดีนี่ดูหูตาเขามีความสุขนะไม่แล้วดูสีตาเขาข้างในตาเขาสีขาวสุขภาพเขาดีจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงสำหรับแม่บ้านเป็นเคล็ดลับของคุณแม่คุณแม่เนี่ยทุกวันหลังทากลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะจะมีอาหารว่างอาหารว่างของทานคุณแม่ก็คือจะซื้อมะเขือเทศซื้อลูกแบบสวยๆนะคะจากพวกแบบว่าที่มันมีจากเมืองนอกบ้างหรืออะไรหรือเมืองของเมืองไทยก็มีออร์แกนิกเดี๋ยวนี้ดีๆนะคะแล้วก็ฝานครึ่งล้างแล้วฝานครึ่งแล้วใส่ไว้ในตู้เย็นลูกโตๆครึ่งนึงอะครึ่งนึงใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็รอพอเรากลับมาจากโรงเรียนปั๊บคุณแม่ก็จะเปิดการ์ตูนแล้วก็ให้ลูกเนี่ยนั่งทานมะเขือเทศโรยเกลือนิดนึงไม่ต้องใส่น้ำตาลเย็นใช่โรยเกลือนิดนึงแล้วก็ให้ทานเป็นผลไม้แทนชอบเทคนิคแม่ตรงที่เอาการ์ตูนลอกก่อนลูกก็ดูการ์ตูนเพลินๆไม่งั้นเด็กจะไม่ทานผักไม่มาทักกระเปี้ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้คือแม่อยากให้ผิวดีขอบคุณไม่น่าผิวก็ดีชอบมากมะเขือเทศนี่คือทานมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะทานได้เป็นกล่องๆกับพี่หมอเรียกพี่หมอป่ะเดี๋ยวเรียกหมอมีเยอะชื่อเยอะมากเยอะมากมีเธอเป็นเหมือนอ่าวไทยอ่ะโอ้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเรียกหนูว่าเหม่งค่ะอ๋อเออพอกันไม่งั้นอันนี้เคืองไม่ยอมเออไม่ได้อารมณ์เสียนะเดี๋ยวใครเคืองใครก่อนถ้าเกิดมาเรียกเธอเรียกเหม่งเนี่ยเขาเรียกหนูเหม่งก่อนหนูก็เลยเรียกเขาเธอเพื่อนกันไงไม่เข้าใจจริงๆอย่าบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกเป็นเพื่อนกันโกรธกันไม่ได้เธอทำมาหาเราหน่อยสิเราคิดถึงเธอมีค่ะมันก็เรียกพี่เวลาแบบว่าพี่จ๋าอย่าว่าหนูนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างห่างกันบ้างไหมเนี่ยคู่เนี้ยห่างมีไหมมีไหมมีค่ะมีห่างกันนี่ในไอจีพี่หมอนี่เขาไปหน้าปากซอยคุณนายเขาลงไอจีตามหาสามีเออว่าเขามีอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนตลกทาเขาตลกเขาคนตลกคือประหลาดนะคะตั้งแต่แบบแต่งงานกันมาเนี่ยคือเหมือนที่บอกว่าความรักที่เรามีให้กันเนี่ยเราเป็นห่วงมากคือเวลาเขาขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวเขาจะไปเป็นอะไรเพราะวันนี้เราเป็นคู่กันแล้วเราเป็นสามีภรรยากันถ้าเราไม่มีเขาสักคนหนึ่งชีวิตเราก็ต้องแย่ไปหรือเปล่าห่วงไปหมดจริงๆคือห่วงมากจนเกินไปจะมีช่วงนึงแบบเหมือนไม่ค่อยมีความสุขติดไหมเขาเรียกติดไหมติดกันทั้งคู่ค่ะเขาก็ติดเราเราก็ติดเขาติดกันแล้วไอ้ช่วงที่ติดกันมากๆแล้วไม่มีความสุขมันคือยังไงอะน้องทาคือสมมุติว่าเขาขับรถออกไปไหนแล้วแบบว่าไปทั้งวันอย่างเงี้ยวันนั้นฮะก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีแบบรู้สึกเหมือนไม่ดีเพราะเขาออกไปหรือไงคิดถึงเหมือนคิดถึงเหมือนคิดถึงเหมือนไม่มีคนคุยด้วยโอ้หาเพื่อนคุยก็คือขาดความรักตอนเด็กๆคือไม่มีเพื่อนคุยตอนเด็กๆเลยเอาสามีมาคุยด้วยตอนโตโอ้ประมาณไม่ให้เขาอัดเสียงไว้ล่ะอัดเสียงไว้แล้วเราก็เปิดฟังแต่บางทีก็มีส่งวอยซ์กันอะไรอย่างงี้ถ้าทางงอนบ่อยไหมหรือว่าแบบจริงๆเขาดูเป็นฝรั่งเนาะอาจจะแป้งไม่ค่อยงอนเมื่อก่อนอะบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมันเสียเวลาไม่แล้วมันรู้แล้วแน่นอนแล้วว่าเขารักเราไงมันตอนเป็นแฟนกันยังไงยังไงแต่ไม่ได้นะพี่ท็อปเพราะบางคู่เนี่ยละเลยตรงนี้คือบางคนคิดว่ายังอุ้ยยังไงเขาก็งอนเรายังไงของตายแต่ไม่จริงคือเราจะต้องคิดเสมอว่าทำไมเราไม่เอาเวลานี่มามีความสุขกันดีกว่าดีกว่ามานั่งแบบอะไรก็มีลูกปวดหัวเราก็ไม่ได้มีความสุขถามจริงเหรอคนงอนมากๆมีความสุขหรอเชอะแบบ
เซ็งตายและยิ่งอย่างพวกเราเล่นละครเล่นอะไรกันมาเยอะแล้วเหนื่อยต้องมาเล่นต่ออย่างนี้อีกพับสกิดสามีไหมหนูไม่ค่อยมีค่ะหนูสิงตลกเขาตลกสิงสามีอ๋อสิงเขาไปสิงเขาไปสิงเขาไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงคือเข้าไปแต่เอาตัวเข้าไปอยู่ในร่างเขาอยู่แล้วเขาการสิงแนะนำให้ทุกคนสิงสามีวันละนิดจิตจะแจ่มใสเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเคล้าไอ้สิงทำไมแล้วเกิดเขาไม่อยากให้เราสิงอย่างรุ่นเราเขาไม่ให้ไม่อนุญาตรุ่นเราให้เราสิงเรานี่เขาไม่ให้สิงแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกว่าดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นสามีทาทะยังคงกดดันมากไม่แต่เราจะบอกว่าวิธีของทาทะยังเนี่ยนะเป็นวิธีแสดงความรักที่แบบว่าต้องทำแต่เนิ่นทำแต่เนิ่นกอดแล้วมีความสุขคืออย่างเช่นนะอ่ะหนูจะทำกับพี่ท้าพี่ดูยังเลยอะไรนะหนูจะสิงหนูจะสิงนะต้องขอรัดฟัดเหวี่ยงต้องขอรัดฟัดเหวี่ยงแล้วพอทำอย่างนี้ปั๊บต้องให้เขาร้องเพลงนี้ทันทีเชิญคุณลงทานจำเลยละค่ะเป็นจำเลยนี่อ้าวพูดเรื่องสิงมาเลยเดี๋ยวดีเลยโอ้ยสวัสดีค่ะเชิญค่ะนั่งทาทาคุณสามาสามาค่ะสามานั่งเชิญสิงเอาคุณไปคุยกันเรื่องอะไรอยู่อะสิงว้าสิงจริงๆนี่ใช่ไหมนี่ละก่อนหนูด้วยมาเล่นวันนี้ประคองเขาเองรักหนูเปล่าได้เห็นลีลาการสิงสามีของทาทาไปแล้วช่วงหน้าจะมันขนาดไหนห้ามพลาดพวกพี่ก็แปลก